แท็กซี่มินิมาร์ทผู้โดยสารอึ้งแจกของฟรีเพียบลุงคนขับรถเผยแรงบันดาลใจแค่ลูกอม3เม็ดจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพความประทับใจบนรถแท็กซี่คันหนึ่งโดยเป็นภาพที่ภายในรถแท็กซี่มีขนมอาหารน้ำดื่มแขวนไว้เต็มคันพร้อมป้ายที่ติดไว้เชิญให้ผู้โดยสารหยิบกินได้ฟรีโดยผู้โพสต์เขียนบรรยายว่าวันนี้นั่งแท็กซี่เข้ามาแล้วตกใจพอเข้ามาแล้วเป็นเหมือนร้านขายของชำย่อมๆแต่พออ่านที่กระดาษคุณลุงเขียนว่าฟรีกินให้อิ่มยิ้มให้สบายแล้วสู้ไปด้วยกันครับนอกจากขนมคุณลุงก็มีหน้ากากดินสอปากกายาแก้ปวดและสายชาร์จให้เสียบระหว่างนั่งด้วยคุณลุงชื่อคุณลุงทองประเสริฐไทยแสงพันแท็กซี่ทะเบียน1 มม.คควาย-2628คุณลุงน่ารักมาก